ีการดึงลุดมาเพื่อช่วยให้เขากลับมายิงโคมอีกครั้งแต่ก็ยังทำไม่ได้คุณจุนมองแรดฟอร์ดตอนนี้ไงว่าจะสามารถกลับมาเป็นแรดฟอร์ดที่ควรจะเป็นได้เมื่อไหร่ครับครับตราบใดที่เทนฮากเองยังไม่เพิ่มออปชันหรือว่าเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของตำแหน่งการรับบอลของเขาหรือว่าให้ความก้าวร้าวจากเขาอ่ะมันก็จะเป็นสไตล์ที่แรดฟอร์ดเขามองว่านี่คือโค้ชต้องการแค่นี้กับเขาเหรอคิดว่าเอริกเทนฮากจะอยู่รอดปลอดภัยในตำแหน่งเก้าอี้กุนซือปีศาจแดงจนจบซีซั่นนี้หรือไม่ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ PPTV Sport Talk นะครับอยู่กับผมโค้ชจีและก็โค้ชจุดอนุรักษ์ศรีเกิดนะครับเดี๋ยววันนี้เวลาในการอัดรายการอาจจะน้อยนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าประเด็นเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเอริกเทนฮากกันหน่อยครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้คาบ้านต่อลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดครับอะไรๆมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สถานการณ์ในแคมป์โค้ชจุ่นตอนนี้มองว่าเป็นไงบ้างครับหลังจากที่แพ้มาคือมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่หลังจากว่าโอเคอะได้มี FIFA Day มาหยุดสถานการณ์ทุกอย่างมันได้ไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดในช่วงเวลาที่มีเวลาจูนทีมครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญได้ปรึกษากันแหละว่าแนวทางการทำทีมหรือว่าผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บจะกลับมาสู่ทีมแล้วก็แม้กระทั่งว่าผู้เล่นที่เข้ามาได้เรียนรู้กับแท็กติกของโค้ชมากขึ้นครับซึ่งในช่วงระหว่าง FIFA Day ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเอริกเทนฮากได้ออกมาบอกลูกทีมว่าเขามองเห็นจุดอ่อนอยู่3ข้อที่หวังให้ลูกทีมของเขาเนี่ยปรับปรุงโดยด่วนข้อแรกเลยต้องการเล่นให้ดุดันมากขึ้นข้อที่2ครับต้องการให้ครองบอลมากขึ้นเปอร์เซ็นต์การครองบอลใน3เกมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50% 51ถึง 52 52ครับแล้วก็การยืนตำแหน่งต้องดีกว่านี้โค้ชจุนมองว่า3ข้อนี้แล้วเนี่ยจริงๆมันควรอยู่ที่การฝึกซ้อมไหมในการที่เทนฮากควรจะให้ปรัชญาเหล่านี้กับลูกทีมหรือเปล่าบทสุดท้ายแหละฟุตบอลมันมีเรื่องของความว่าอย่างเกมแดงเดือดเราเห็นภาพนึงว่าความไม่เด็ดขาดในเรื่องของการบิ้วอัพหรือว่าความผิดพลาดในเรื่องของการที่โดนผู้ต่อสู้เล่นเพรสซิ่งสูงจะเอาตัวรอดยังไงตำแหน่งการยืนรับบอลซับพอร์ตยังไงเรื่องนี้มันก็เหมือนว่าโอเคพอพูดมันก็เป็นเรื่องของการตำแหน่งการเคลื่อนตัวการซับพอร์ตบทสุดท้ายโอกาสมีแล้วใช้ไม่เปลืองการเลือกผู้เล่นที่ไม่ได้ฟูลทีมสักทีนึงมันก็ส่งผลกระทบกับเทนฮากจริงผู้เล่นบาดเจ็บก็ส่งผลแต่บทสุดท้ายอะถ้า11ตัวแรกที่ชัดเจนออกมาแนวทางการเล่นน่ะมันจะต้องเป็นระบบยังไงที่เทนฮากต้องการอีกเรื่องนึงที่เอริกเทนฮากมักจะชอบทำคือเหมือนการสัมภาษณ์ผ่านสื่อ โดยที่บางเรื่องอาจจะไม่จะเป็นอย่างเช่นไอ้กรณี3ข้อเนี้ยโค้ชจุ่นมองยังไงครับกับการที่เทนฮากเหมือนพูดผ่านสื่อว่าต้องการให้ลูกทีมปรับปรุงทีมแบบนี้คำว่าทีมอ่ะเวลาอยู่ด้วยกันน่ะอยู่ในห้องแต่งตัวมันก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็แฟนบอลเองก็คือครอบครัวเดียวกันทุกอย่างมันคือแมนยูในเต็ดด้วยกันสิ่งที่สำคัญมันตามมาคืออะไรที่ถ่ายทอดออกไปเนี่ยมันก็ส่งผลกับมุมมองภาพลักษณ์ที่กลับมาครับเทนฮากเองบางครั้งการพูดที่ให้สัมภาษณ์แรงๆอ่ะมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งในเรื่องของการกระตุ้นผู้เล่นให้ทำงานหนักขึ้นแล้วก็เป็นการลดเพรสเชอร์ที่รู้ว่าตัวเองบกพร่องอะไรแล้วก็ตัวเองจะแก้ไขจุดนั้นแต่บทท้ายความสำคัญมันดีเทลอ่ะมันอยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วก็การเรียนรู้คู่แข่งแล้วก็การเอาชนะคู่แข่งในการแข่งขันพูดถึงเรื่องที่โค้ชจุ่นบอกเมื่อกี้ว่าการออกมาสัมภาษณ์เนี่ยเหมือนเป็นการกระตุ้นลูกทีมทางอ้อมทางอ้อมซึ่งในเกมที่แพ้แดงเดือดมาเนี่ยเทนฮากก็ออกมาพูดในเชิงที่ลูกทีมผิดพลาด อย่างเงี้ยมันก็สมควรเหรอครับก็มันก็แนวทางนึงอ่ะเขาได้เห็นว่าเขามองมุมมองก็เหมือนทุกคนที่มองว่ามันผิดพลาดเพราะอะไรเขาเห็นเหมือนกันแต่ในดีเทลมันก็เป็นการไปซ้ำเติมผู้เล่นที่ผิดพลาดครับแล้วก็บทท้ายทำไมผู้เล่นที่ผิดพลาดไม่หาแนวทางแก้ไขด้วยการเฮาทีมเวิร์คเข้าไปช่วยซัพพอร์ตเราเห็นว่าโอเควันนั้นคาซิมิโร่เองผิดพลาดโดนบีบเพสซิ่งจากการที่จังหวะสร้างเกมไปแล้วก็ไม่มองว่าเขาจะแก้ไขยังไงยืดหยุ่นเกมยังไงเพื่อไม่ให้โดนอย่างนั้นมากกว่าการถอดผู้เล่นออกเท่ากับว่าทำร้ายผู้เล่น2ทางเลยครับเขาผิดพลาดไม่มีคนช่วยเหลือกับแนวทางการเล่นของคู่แข่งเขารู้ว่าแนวทางการเล่นของแมนยูเป็นยังไงหาแนวทางยืดหยุ่นเพื่อลดกันเล่นเกมเพรสซิ่งของคู่แข่งยังไงตรงนี้สำคัญผมมองว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการเข้ามาคุยกันมากกว่าที่จะแก้ไขโดยการที่เอาระดับเคสเซมิโลผิดพลาดเดี๋ยวเขากลับมาได้แต่คุณเลือกถอดมันเท่ากับว่านั่นคือเขาผิดแล้วโดนลงโทษคือเขาเป็นนักเตะระดับโลกใช่ครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านอยู่เคียงข้างกับมิดฟิลด์ระดับเวิลด์คลาสมาก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคุยกับเขาในห้องแต่งตัวน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าแล้วเปลี่ยนออกเลยใช่ไหมฮะมันก็เลยโฟกัสไปที่เขาเลยว่าเอ้ยที่แมนยูโดนยิงเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดของเขาโดยตรงซึ่งระดับเขาถ้าครึ่งหลังเขาอยู่ในเกมอาจจะกลับมาแล้วทำประตูชัยหรือว่าไล่ตีเสมอได้หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำประตูได้อะ
เหตุการณ์พวกนี้เราอาจจะคาดการได้ถ้าเกิดแต่ในมุมกลับกันอ่ะโค้ชเองมองว่าเอ้ยมันมีข้อเปรียบเทียบอยู่ว่าถ้าขยับผู้เล่นนี้ต้องการแทคติกอะไรมากขึ้นแต่บทสุดท้ายอ่ะความผิดพลาดครึ่งหลังก็เกิดขึ้นอีกครับเท่ากับว่าความผิดพลาดไม่ได้เกิดคนคนเดียวมันก็เลยต้องหาความยืดหยุ่นมันเหมือนความผิดพลาดมันเกิดจากการวางแทคติกถูกลงมาใช่อีกสิ่งนึงครับในตัวเอริกเทนฮากเนี่ยถือว่าเป็นผู้จัดการทีมที่ค่อนข้างแข็งวางตัวเหมือนแบบห้ามมาแตะต้องกับฉันหลายๆครั้งอย่างเช่นจาดอนซานโชสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องปล่อยยืมกานาโชดันไปกดไลค์คริสเตียโนโรนัลโดที่ออกมาตำหนิเอริกเทนฮากอันนี้ยังไม่รู้ยังไม่มีความอัปเดตว่าเทนฮากจะรู้สึกยังไงหลายๆครั้งการเป็นโค้ชครับโค้ชจุนครับครับการวางตัวยังไงถึงจะเหมาะสมให้ลูกทีมรู้สึกเคารพนับถือได้มากที่สุดอ่ะคือในหน้าที่ความเป็นโค้ชอ่ะมันจะอยู่ในภาคสนามกับในเรื่องของเขาเรียกโปรแกรมของทีมนะครับในช่วงเวลาที่ทีมต้องอยู่ในแคมป์หรือว่าการฝึกซ้อมมันก็จะเป็นบทบาทโค้ชกับบอสอ่ะกับลูกน้องอ่ะมันก็ต้องทำหน้าที่ร่วมกันการทำงานร่วมกันมันก็ต้องมีความยืดหยุ่นในเรื่องของโอเคอ่ะไอเหตุการณ์พวกเนี้ยมันควรไม่ระแคะระคายหรอกความรู้สึกแต่บทสุดท้ายการพูดคุยกันหรือว่าการอยู่ร่วมกันอ่ะมันเป็นเรื่องของน้ำใจน้ำจิตน้ำใจที่มองหน้ากันรู้ใจกันและมีความสุขร่วมกันเพราะเราต้องทำงานเพื่ออะไรเพื่อสโมสรเรากินเงินเดือนเหมือนกันแล้วบทสุดท้ายกระทบกันเรื่องเนี้ยมันก็ส่งผลกับหน้าที่การงานการเลือกตัวก็ไม่กล้าจะใช้มันก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยเพราะว่าคันนี้ไปมีเรื่องเขาเรียกว่าออนไลน์นอกสนามหรือเปล่ามันก็เลยจุดหนึ่งที่ผมมองว่าเทนฮากเองอ่ะเขาแข็งในภาพรวมแต่พอดีเทลจริงๆในเรื่องของการซอฟแวร์ตาหรือความสนุกมันก็มีแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เห็นมากกว่านี้ก็คือความละเอียดของเกมครับในช่วงสถานการณ์ที่ผิดพลาดหรือว่าแก้ไขแล้วมีความแตกต่างชัดเจนอะไรเงี้ยซึ่งพูดถึงความละเอียดของเกมเนี่ยผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะถามโค้ชมากๆเลยกับการเปลี่ยนตัวของเอริกเทนฮากขออนุญาตเจาะจงไปที่การเปลี่ยนคู่เซนเตอร์ซึ่งเกมแรกให้เดอริกลงมาแทนแม็กควายแม็กควายอาจจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยต้องการให้เดอริกลงมาปรับตัวรู้จักบรรยากาศในพรีเมียร์ลีกอังกฤษพอเข้าใจได้เกมที่2ยังคงทำซ้ำเดิมซึ่งตอนนั้นสกอร์ยัง 1-1 อยู่ซึ่งการเปลี่ยนตัวคู่เซนเตอร์สุดท้ายส่งผลให้ชาวเปโดมงประตูชัยแมนยูแพ้ไบรตันเกมที่3เดอริกคิดว่าปรับตัวได้แล้วให้เป็นตัวจริงในศึกแดงเดือดครับแต่สุดท้ายยังเปลี่ยนแม็กควายลงสนามแทนเดอริกอีกโค้ชมองตรงนี้ยังไงกับการเปลี่ยนตัวเซนเตอร์ฮาฟทั้ง3เกมของเอริกเทนฮากครับมันได้ความฟิตในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลมันได้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น3คนที่สลับกัน มันได้ในจุดหนึ่งที่บอกว่าโอเคเราได้เห็นว่าถ้าทั้ง3คนเนี่ยใครคนนึงขาดไปมันก็จะมีแกนอยู่คู่แต่บทสุดท้ายอ่ะเมื่อไหร่ที่ความไม่นิ่งในเรื่องของเกมรับมันก็ส่งผลกับคนรอบข้างแม้กระทั่งกองกลางตัวรับที่เป็นคนหนึ่งที่ต้องช่วยเกมป้องกันครับเราจะเห็นว่าทำไมแกนกลางหรือแนว half space ของแมนยูเองไม่แข็งแกร่งจุดนี้สำคัญโอเคด้านข้างอาจจะผิดพลาดได้จะไม่โดนลงโทษแต่ถ้าเมื่อไหร่คู่ตรงกลางเนี่ยมันเสียหายในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็ส่งผลกับตรงกลางตอนพูดถึงเกมป้องกันแต่ถ้าพูดถึงเกม build up สองคนนี้ก็ต้องสร้างสรรค์ให้ความสัมพันธ์ในตัวด้านข้างด้วยจุดนี้ผมมองว่าถ้าเมื่อไหร่ขยับยังไม่นิ่งมันเห็นว่าทำไมลิเวอร์พูลเองขออนุญาตไปเท้าความว่าโอนาเต้เองทำไมได้รับโอกาสล้วนล่วงกับฟานได้ชัดเจนและเป็นแกนสำคัญเลยไม่เสียประตูเลยถ้าได้ใช้แล้วคู่นี้มั่นใจกันเมื่อไหร่มันก็จะต่อยอดยาวๆแล้วทุกคนจะเชื่อใจไม่งั้นอ่ะมันจะหมุนไม่หมดเลยครับซึ่งมันมีข่าวนึงเปิดเผยออกมานะว่าทางบาเยิร์นมิวนิกสาเหตุที่ตัดสินใจขายมาไตเดอริกส์และการที่ตอนนั้นโทมัสทูเคิลอ่ะคุมทีมบาเยิร์นแล้วไม่ใช้เดอริกเลยให้เป็นตัวเลือกที่4เพราะทูเคิลไม่ชอบที่มาไตเดอริกส์ไม่จ่ายบอลไปข้างหน้าเป็นคนชอบแปะออกข้างและการยืนตำแหน่งของเขามีปัญหาเฉกเช่นในเกมเนชั่นลีกที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ลงทำศึกทั้ง2เกมความผิดพลาดที่เนเธอร์แลนด์เสียประตูเกิดจากการยืนตำแหน่งของเขาตรงเนี้ยโค้ชจุนมองว่าเอริกเทนฮากต้องการให้กองหลังเนี่ยยืนตำแหน่งที่ดีขึ้นเขายังจะใช้เดอริกเป็นหลักก่อนแม็กไกวไหมโอเคเดอริกเองเราเห็นในภาพที่เล่นทีมก่อนว่าปัญหาหลักก่อนว่าโอเคเขาเป็นคนนึงที่สร้างเกมได้ในเรื่องของการออกบอลแต่ในมุมมองโค้ชบางคนเทนฮากเองไม่ต้องการให้เขาออกบอลแนวลึกเพราะตรงกลางมีตัวที่ออกบอลแนวลึกได้ดีอยู่แล้วเขาก็เลยมองว่าเปลี่ยนว่าใช้เดลิกเหมาะสมกว่าสไตล์แล้วเดลิกเองลูกเซตเพย์เป็นคนที่เข้าทำได้ดีตอนที่อยู่ไบเยิร์นเองก็เป็นคนนึงที่ทำประตูได้เยอะเหมือนกันในลูกเซตเพย์แต่พอมาเทนฮากเองเนี่ย
หน้าที่เขาอ่ะเขาควรจะเหมาะขึ้นไปทำเซตเพย์ขนาดไหนจุดนี้ผมมองว่าแนวทางของโค้ชแต่ละคนอ่ะแตกต่างกันแต่ว่าผู้เล่นคาแรคเตอร์มันเหมือนเดิมแต่จะเติมออปชันอะไรให้เขามากขึ้นครับซึ่งก็ควรใช้เดลิกคู่กับลิซานโดมากกว่าผมชอบแม็กควายแม็กควายมากกว่าคือด้วยทัศนคติเองหรือว่าในมุมมองก่อนว่าคนที่อยู่ในพื้นที่มันรู้ทุกอย่างองค์ประกอบใครก็รู้จักแม็กควายความโอเคข้อผิดพลาดแม็กควายแต่การต้องมีแกนสักคนหนึ่งที่เหลือมันหมุนได้ในสถานการณ์บางครั้งเนี่ยความยืดหยุ่นตรงนี้ผมมองว่าคนพื้นที่อะไรก็เป็นจุดหนึ่งที่ได้เปรียบครับเหมือนคุ้นเคยอ่ะใช่มันคุ้นเคยกับบรรยากาศมาอยู่ทีมนี้มานานแล้วเป็นพี่ใหญ่คนหนึ่งในทีมมันได้รับความเกรงขามและเล่นกับทีมชาติก็ได้รับความเชื่อถือครับนี่แหละแล้วจุดเนี้ยถ้าเกิดตราบใดที่ไม่มีแกนมันก็เท่ากับว่าแมนยูเองก็ต้องลองผิดลองถูกอยู่นี้ซึ่งความมั่นใจของแม็กไกว์ต้องยอมรับว่าตอนนี้กลับมาแล้วแหละใช่กลับมาเหมือนเดิมแล้วดีเลยอ่ะโอเค3เกมแรกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ค่อนข้างเอียงไปทางฟอร์มไม่ดีมากกว่าดีเนี่ยโค้ชจุนมองว่า3เกมแรกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษของแมนยูไนเต็ดยุคเอริกเทนฮากกับซีซั่นที่แล้วอ่ะมีความแตกต่างหรือมีอะไรที่พัฒนาขึ้นบ้างไหมก็เห็นในเรื่องของการออกบอลที่รวดเร็วขึ้นนะสปีดบอลที่บอลเดินทางเท้าต่อเท้าเยอะขึ้นในพื้นที่แคบแต่ในแนวรุกคือยังพึ่งพาใครในแนวรุกที่ทำประตูไม่ได้มันก็เลยโอเคเกมแรกซิเซ่ลงมายิงให้ชนะฟูลแลมนะเกมที่2แพ้ไบตันแต่ว่าถ้าเกิดวันนั้นได้ประตูก็อาจจะขึ้นนำก่อนแล้วไม่ผิดพลาดมันก็มีความไม่โชคดีอยู่แต่เกมที่3มันโอเคเราก็เห็นมีโอกาสยิงแต่ว่ามันก็ไม่ละเอียดพอไม่งั้นก็จะมีประตูที่ไล่ขึ้นมาโดยภาพรวมผมบอกว่ามันแนวรุกมันเป็นฉาบฉวยมันไม่มีรูปแบบการเข้าทำชัดเจนในแนวรับมันยังแกว่งอยู่กลางคู่มันก็เป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าโอเคครอบครองบอลเยอะขึ้นดีแต่การเคลื่อนตัวหรือการซับพอร์ตหมุนในแนวรุกมันน้อยลงบอลพอยชั่นถ้าจะครองได้แต่แดนในตัวเองแต่มันไม่ได้ไปขึงคู่ต่อสู้ก็มองอ่ะแมนยู3เกมนี้มันเป็นเกมที่สุ่มเสี่ยงและหาจุดยืนไม่เจอซึ่งมีจุดหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือแรดฟอร์ดเรียกความมั่นใจหนึ่งยังกลับมาไม่ได้สองการที่เขาเป็นกองหน้ากึ่งปีกที่แมนยูก็หวังให้เขาทำประตูเนี่ยมันยังทำไม่ได้แล้วมีการดึงลุดมาเพื่อช่วยให้เขากลับมายิงคมอีกครั้งแต่ก็ยังทำไม่ได้คุณจุนมองแรดฟอร์ดตอนนี้ไงว่าจะสามารถกลับมาเป็นแรดฟอร์ดที่ควรจะเป็นได้เมื่อไหร่ครับครับตามใดที่เทนฮากเองยังไม่เพิ่มออปชันหรือว่าเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของตำแหน่งการรับบอลของเขาหรือว่าให้ความก้าวร้าวจากเขาอ่ะมันก็จะเป็นสไตล์ที่แรดฟอร์ดเขามองว่านี่คือโค้ชต้องการแค่นี้กับเขาเหรอดึงศักยภาพโดยความคิดว่าโอเคตำแหน่งที่ไม่ใช่มันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่นำไปสู่การได้ประตูหรือว่าตำแหน่งการเล่นร่วมหาพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจเขาจุดเนี้ยผมมองว่าแมนยูเองความยืดหยุ่นตรงนี้มันสำคัญว่าตราบใดถ้าผู้เล่นตรงนี้รอโอกาสที่เขาจะดีขึ้นด้วยตัวเขาเองไม่ได้มันต้องเป็นความสร้างความมั่นใจให้เขาต้องมีทีมช่วยซัพพอร์ตเขาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นโค้ชจุนกำลังจะบอกว่าเขาควรเล่นกองหน้าตัวเป้ามากกว่าเหรอมันหมุนได้เราเห็นเขาเล่นฟอร์ไนโดยเอาบูโน่ไปยืนได้แล้วทำไมจะแรดฟอร์ดจะเล่นเป็นฟอร์ไนที่ถอนตัวมาแล้วหัดลิชี่ออกด้านซ้ายใช่ครับโอเคเราพูดถึงเกมเซาท์แฮมป์ตันนิดนึงเพราะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมสำคัญถ้าเกิดเจอเซาท์แฮมป์ตันพูดตามตรงจากสภาพทีมตอนนี้และฟอร์มถ้าเกิดแมนยูไม่สามารถเอาชนะได้เอริกเทนฮากเก้าอี้น่าจะสั่นคลอนทันทีโค้ชจุนมองเกมนี้แมนยูไนเต็ดกับเอริกเทนฮากจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ครับแค่สถานการณ์ที่โรนโดออกมานี่ก็สั่นแล้วนะแต่ว่าในมุมก่อนว่าอย่างฟุตบอลอ่ะมันเป็นฟุตบอลลีกที่โอเคความมั่นใจการได้3แต้มใน3เกมนะมันก็ส่งผลว่าโอเคมันก็ยังไม่ได้หลุดโคจรแต่ภาพรวมเหมือนว่าณเวลานี้ผมมองว่าเกมกับเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยมันเคยมีอย่างรับลังนิกทำไว้ 9-0 แล้วก็ผลงานของเซาท์แฮมป์ตันก็ไม่ได้ดีเลยนะแต่ก็มองว่าแมนยูเองต่างหากที่จะเลือกเล่นในสไตล์ไหนที่เหมาะว่าจะต่อยอดจากเกมที่คุณได้พักฟีฟ่าเดย์ครับแล้วผู้เล่นที่กลับมาสู่ทีมคุณว่าใครคือแกนที่สำคัญซ้ายขวามีแกนและดาโลเองมัสซาโลวีเองคุณมีซ้ายขวาและตรงกลางคุณมีไอ้เจ้าหนูไมนูแล้วครับบทสุดท้ายแนวทางการเล่นหน้าเป้าโอเคจะใช้ซิเซ่ก็ใช้เลยให้มันชัดเจนรอลอยฮุนกลับมาแล้วซิเซ่จะอยู่ตรงไหนเพื่อเป็นความมั่นใจต่อยอดครับบทสุดท้ายผมอยากเห็นว่าแมนยูเองเอาตัวรอดกับเกมอย่างนี้ได้แล้วก็มองว่าฟีฟ่าเดย์ช่วยเขาให้โค้ชเทนฮากอยู่ได้ต่อโอเคคือคิดว่าแมนยูไนเต็ดไม่น่าพลาดในเกมกับเซาท์แฮมป์ตันและก็คงได้ต่ออายุออกไปอีก คำถามสุดท้ายครับคิดว่าเอริกเทนฮากจะอยู่รอดปลอดภัยในตำแหน่งเก้าอี้กุนซือปีศาจแดงจนจบซีซั่นนี้หรือไม่ก็ถ้าวิธีคิดแล้วดึงศักยภาพผู้เล่นออกมาได้แฟนบอลหลายๆคนอยากเห็นนักเตะแมนยูที่เคยเก่งแล้วเก่งมากขึ้นครับแฟนแมนยูอยากเห็นนักเตะที่ซื้อมาแล้วแสดงศักยภาพให้เห็นเหมือนตอนที่ซื้อเข้ามา
เชื่อว่าผลงานมันอาจจะตอบโจทย์กับฟอร์มการเล่นของผู้เล่นตราบใดที่ดึงศักยภาพผู้เล่นที่ซื้อมาแล้วมากองรวมกันแล้วไม่ได้ใช้งานมันก็ส่งผลกับว่าคุณมีแนวคิดหรือว่ามีเป็นโค้ชแค่จัดตัวแต่ไม่ได้มีแนวทางการเล่นแล้วดึงศักยภาพผู้เล่นได้ก็สุ่มเสี่ยงฮะว่าระยะยาวถ้าผลงานแต่ถ้าเกิดว่าผลงานดีผู้เล่นอาจจะไม่ได้ท็อปคลาสมันก็ยืนระยะได้กลางๆก็มองว่าโอกาสมีเปลี่ยนแปลงโค้ชโอเคโค้ชจุนสรุปง่ายๆว่าโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือปีศาจแดงในซีซั่นนี้เลยนะใช่ครับมีสูงกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมครับเพื่อนๆชาวออนไลน์ที่ดู PPTV Sport Talk อยู่แล้วก็ติดตามช่อง PPTV Sport อยู่เย็นวันนี้นะครับ6โมงเย็นรายการใช้ปากเตะบอล นะครับเราจะมาวิเคราะห์ก่อนเกมแล้วก็มีพิชี่แฟนแมนยูเข้ามาร่วมพูดคุยกันก็ติดตามมาได้ที่ YouTube PPTV Sport รวมถึง Facebook ด้วยนะครับก็กด Subscribe กด Follow กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับ PPTV Sport Talk วีคหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ